ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 ซื้อน้ำหอมฟันธงเอ็มปาเป้ตกลงราชันคิลิอันเอ็มปาเป้ตอบตกลงรับข้อเสนอเรอัลมาดริดแล้วตามรายงานจากฟุตแมกกาโต้สถานการณ์ของหอกไวสมากกลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหลังเดียร์ติรายงานว่าก่อนหน้านี้มาดริดได้ดำเนินการยื่นข้อเสนอให้เอ็มบัปเป้พิจารณาสำหรับการย้ายไปร่วมงานในซีซั่นต่อไปวันเดียวกันเดอะไทมส์สื่ออังกฤษระบุเอ็มบัปเป้ไม่พอใจข้อเสนอของเรอัลมาดริดทำให้เอ็มบัปเป้พร้อมเปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอจากทีมในอังกฤษแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฟุตแมกกาโต้ฟันธงก่อนใครว่ามาดริดประสบความสำเร็จในการโน้มน้าวเอ็มบัปเป้หลังนักเตะตกลงข้อเสนอเบื้องต้นได้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนสื่อเดนมาร์กเปิดเผยว่าการหารือระหว่างตัวแทนกองหน้าวัย25กับเรอัลมาดริดลุล่วงไปด้วยดีณตอนนี้เอ็มบัปเป้ตอบตกลงไปที่เรียบร้อยซึ่งสองฝ่ายจะได้ทำงานร่วมกันในซีซั่นต่อไปหลังเคยเกิดขึ้นกรณีดราม่าเมื่อปี2022กรณีดังกล่าวถือเป็นข่าวร้ายของแพ้แชร์ที่พยายามต่อสัญญามาโดยตลอดแต่ดูเหมือนจะเหนือความพยายามกันนั้นที่ผ่านมาสื่อฝรั่งเศสเชื่อว่าแพ้แชร์เริ่มมองหาตัวแทนเอ็มบัปเป้รวมถึงวางแผนอนาคตในกรณีที่กองหน้าวัย25ย้ายออกจากทีมแล้วด้วยแป้แชร์ถล่มรอเวลตามคาด 9-0 ในศึกเฟ้นคัพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในศึกเฟ้นคัพรอบ64ทีมสุดท้ายระหว่างรอเวลเรอัลมาดริดปะทะรอเวลสโมสรระดับดิวิชั่น6เล่นไป16นาทีแป้แชร์ออกนำ 1-0ดานิโลเปเรล่าทำชิ่งกับกาโรสโซเล่จ่ายให้กับเอ็มบัปเป้ทีมดังจากกรุงปารีสคงเดินหน้าต่อเนื่องนำห่าง 2-0 นาทีที่38มาโกเซนโซผ่านบอลให้กับโนดีมูวิเล่เปิดต่อให้กับกอนซาโลรามอสแต่ก็เป็นแม็กซองเอเซมองทำเข้าประตูตัวเองท้ายเกมนาทีที่13คัสกอร์ขยับมาเป็น 3-0 กาโรสโซเล่ผ่านให้กับอาเซซิโอกดด้วยซ้ายเสียบตะข่ายเท่านั้นยังไม่พอนาทีที่45แพ้แชร์ไม่ได้ประตู 4-0 กาโรสโซเล่คนเดิมที่หนนี้ทำทางมาถึงอาเซนซิโอเปิดต่อไปยังเอ็มบัปเป้ครึ่งหลังผ่านไป2นาทีเศษสกอร์ไหลไป 5-0 จากคู่เดิมอาเซนซิโอใส่ผ่านของให้แก่เอ็มบัปเป้สอยแฮตทริกของตัวเองนาทีที่70แพ้แชร์ได้จุดโทษเชเดลกาเซียทำฟาวล์กอนซาโลรามอสก่อนรามอสลุกขึ้นมายิงเองไม่พลาด 6-0 นาที76สกอร์คาร์ลา 7-0นอร์ดีมูเกเล่ทำเกมขึ้นมาก่อนฝากไปที่เอ็มบัปเป้ส่งต่อไปยังโกโลมัวนี่สังหารนาทีที่87มีประตูเอ็มบัปเป้เปิดให้กับชาเอ็นดูกดซ้ายเสียบตะข่ายขณะที่โกโลมัวนี่ทำอีกเม็ดนาทีที่90จบเกมแพ้แชร์ถล่มรอเวล 9-0 เข้ารอบต่อไปตามคาดนีดยืนยันจุดเดิมไม่เต็มใจปล่อยชองแคร์ตัวเดโป้ออกจากสโมสรในเดือนนี้กองหลังวัย24ตกเป็นเป้าหมายของบรรดาสโมสรในพรีเมียร์ลีกโดยที่ผ่านมาถูกโยงกับแมนยูไนเต็ดเชลซีและสเปอร์แบบต่อเนื่องล่าสุด IMC รายงานว่าแม้ปีแสดงกับสิงโตน้ำเงินครามจะหาทางดึงนักรับทีมชาติฝรั่งเศสมาร่วมทีมแต่ดูเหมือนนีดจะไม่เต็มใจปล่อยนักเตะในตลาดเดือนนี้ทีมดังจากลิเวอร์พูลปรารถนาเก็บตัวดิโบไว้ช่วยงานจนจบซีซั่นตอนนี้นี้กำลังทำผลงานในลีกเอิงได้ดีหลังอันดับ2ตามหลังแปะชายอยู่5คะแนนความเป็นไปได้คือการเปิดทางเจรจาช่วงหน้าร้อนแต่หากทีมในเหลียงกลิดต้องการให้ย้ายทีมเกิดขึ้นในเดือนนี้ต้องพยายามอย่างมากและอาจต้องยอมจ่ายในราคาที่สูง